มี2ประเด็นนะครับประเด็นที่1นผับบาคาเาโอเกตเนี่ยเป็นสถานที่ทีเ่เราจัดกลุ่มไว้อยู่ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็มีการรายงานก่อนหน้านี้มาก่อนแล้วนะครับว่ามีการกลุ่มก้อนของคนที่ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนเยอะช่วงหนึ่งนะครับที่บอกว่าอยู่แถวท่องหล่อของกรุงเทพมหาคนครก็เป็นเหตุของการที่มีบทพิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นมีความ กลุ่มเสี่ยงต่ขณะดเดียวกันกลุ่มก้อนนี้ก็มีส่วนที่จะผลักดันเศรษฐกิจระดับหนึ่งซึ่งไม่ได้มีความสําคัญสูงเท่ากับด้านอื่นแต่พอมาดูเรื่องของกลุ่มก้อนของร้านอาหารซึ่งก็มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตประจําวันขณะดเดียวกันการไปอยู่ที่ร้านอาหารก็ไม่ได้นั่งยาวเหมือนอย่างอยู่ที่ผับบาร์ส่วนใหญ่ไปทานเป็นมือมือ,มอแล้วก็กลับนะครับเพราะฉะนั้นการมออีอนุญาตให้มีการ ขายเหล้าพูดง่ายๆนะครับจำนายสุราเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของความเหมาะสมของแล้วก็ดูเรื่องของประวัติของการที่จะเป็นเหตุของการที่ทําให้เกิดการติดเชือ้อเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความแตกต่างกันของสองสถานที่ร้านอาหารมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจร้านอาหารมีความสําคัญต่อการที่จะดํารงชีวิตประจําวันและขณะเดียวกันมีความเสี่ยงค่อนข้างออกไปทางปานกลางออกไปทางน้อย นะครับเพราะฉะนั้นแต่ยังไงก็ตามแต่ตอนนี้ก็ก็เพื่อให้ผ่อนคลายไปใกล้เคียงกันตรงนี้ก็อนุญ,ญาตเฉพาะแค่ร้านอาหารแต่ไม่อนุญ,ญาตให้ผับบาร์เปิดแล้วก็ไม่อนุญ,ญาตให้มีการขายในนี้แต่อนุญ,ญาตให้ฝั่งของทางด้านร้านอาหารเปิดได้ก่อนอธิบายตามแนวทางการควบคุมโรคแล้วก็ประวัติที่เคยได้รับมาของประเทศไทยที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันครับ